ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Food Daily by CP ค่ะแล้ววันนี้ยังพบกับแพมอยู่เช่นเคยนะคะหลังจากที่ครั้งที่แล้วค่ะแพมพาคุณผู้ชมนะคะไปปั่นจักรยานทัวร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์ค่ะตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์อยู่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ข้างหลังแพมนะคะคือศาลเจ้าพ่อเสือค่ะศาลเจ้าพ่อเสือนะคะเป็นที่ยึดเหนี่ยวไม่ว่าจะเป็นของคนไทยหรือว่าคนจีนค่ะซึ่งช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะหลายๆคนก็จะชอบมาไหว้ท่านเพราะว่าจะแก้ปีชงค่ะพ่อเสือนะคะก็มีร้านเก่าแก่เยอะแยะมากมายเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ที่นี่ค่ะมีร้านหนึ่งนะคะที่เป็นร้านเก่าแก่เปิดมากกว่า40ปีค่ะคือร้านลาดหน้ายอดผักค่ะจะอร่อยเทพแค่ไหนเนี่ยตามแพมมาเลยค่ะถึงแล้วค่ะร้านลาดหน้ายอดผักนะคะดูแบบนี้ก็คงจะไม่ต่างกับร้านลาดหน้าธรรมดาทั่วไปนะคะแต่เขาว่ากันว่านะคะร้านนี้เนี่ยรสชาติขั้นเทพถึงขั้นต้องจดลิขสิทธิ์กันเลยค่ะจะเทพแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวไปชิมกันเลยค่ะเกาะทะเลค่ะแล้วก็เส้นใหญ่ลาดหน้าทะเลค่ะคุณผู้ชมคะก่อนที่แพมจะมาร้านนี้นะคะแพมได้เซิร์ช Google ค่ะไปที่คำว่าร้านลาดหน้ายอดนิยมและร้านนี้นะคะก็เป็นร้านอันดับต้นๆค่ะที่ขึ้นในแบบ Google แล้วตอนที่แพมนะคะเซิร์ชหาชื่อร้านนี้โอ้โหมีคนพูดถึงเยอะแยะมากมายเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้อาหารมาแล้วค่ะลาดหน้ามาแล้วนะคะมีลาดหน้ากับผัดซีอิ๊วเดี๋ยวแพมขอชิมก่อนแล้วกันนะคะว่ารสชาติเขาเนี่ยจะเทพแบบที่เขาบอกหรือเปล่าเดี๋ยวแพมขอลองทานหมี่กรอบผัดซีอิ๊วทะเลก่อนนะคะที่นี่นะคะเขาก็ยังจะมีเส้นใหญ่ค่ะแล้วก็มีเส้นหมี่ด้วยนะคะสำหรับใครที่ชอบเส้นอะไรก็สามารถเลือกทานได้ค่ะอร่อยมากเลยค่ะคุณผู้ชมหมูนิ่มมากเลยค่ะพี่ที่นี่นะคะเขาบอกว่าหมูร้านนี้เนี่ยหมักสูตรพิเศษค่ะแล้วก็เส้นนะคะหอมกลิ่นไหม้ของกระทะด้วยค่ะหลังจากที่ทำได้ชิมได้รู้รสชาติแล้วเนี่ยทำก็อยากรู้ความเป็นมาของที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะขอถามคำถามแรกเลยค่ะพี่ป้ายเนี่ยมีขึ้นมา40ปีอยู่ที่นี่มา40ปีแล้วเหรอคะจริงๆที่นี่เนี่ยประมาณ10ปีได้ค่ะแต่ว่าเปิดที่อื่นมาเนี่ยก็ประมาณ40ปีได้แล้วมาก่อนหน้านี้อยู่ที่ไหนนะคะสาขาเริ่มแรกเนี่ยจริงๆอยู่ที่ตรงข้างประตูรั้วสุดาที่แรกเลยแล้วก็ย้ายไปย้ายมาจนมาถึงที่จะมาจบที่ตรงนี้ค่ะแล้วมีกี่รุ่นล่ะคะพี่รุ่นอันนี้เป็นรุ่นที่สองค่ะที่นี่มีคนบอกว่าเขาจะมีภาษีด้วยก็ของเราก็มีภาษีของเราเองค่ะแล้วก็คือไม่ได้ให้ยังไม่ได้เหมือนกับที่อื่นคนอื่นห้ามเงินแบบเราเป็นภาษีของเราอยู่แล้วโอ้โหแปลกมากเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเห็นแบบร้านก็ไม่ได้แตกต่างจากที่อื่นนะแต่พอได้ชิมเรารู้สึกว่ารสชาติแบบมันแปลกมันกลมกล่อมแบบทุกอย่างมันลงตัวไปหมดเลยค่ะแล้วก็ที่เมื่อกี้คุณพันธ์ได้ชิมไปก็จะมีเป็นบะหมี่กรอบของซีอิ๊วค่ะอันนี้คือเด่นเลยป่ะคะอันนี้คือเด่นนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เหมือนบะหมี่ตามตลาดทั่วไปค่ะแล้วก็มีร้านจักรยานวัฒนาของเราซึ่งก็ผัดออกมาเนี่ยมันจะยังกรอบมันกินใช่เมื่อกี้ชิมแล้วยังกรอบซีอิ๊วใช่ค่ะที่นี่บอกว่าเป็นเส้นกรอบค่ะมันจะไม่นิ่มเนาะเพราะปกติพอใส่พอผัดลงไปแล้วเนี่ยมันจะนิ่มนี่มันยังกรอบอยู่เลยยังไงให้พี่ช่วยฝากร้านหน่อยค่ะค่ะยังไงก็ขอฝากร้านลาดหน้ายอดผักสูตร40ปีด้วยนะคะมีทั้งหมด28สาขาทุกสาขาเนี่ยเราไม่ได้ขายแฟรนไชส์เราเป็นญาติพี่น้องเราทำเองแล้วก็ทุกร้านคุณภาพเหมือนกันหมดรสชาติถ้าไม่อร่อยเรายินดีไม่เก็บตังค์คืนเงินได้เลยเจอเลยว่าคงไม่มีใครได้เงินคืนแน่นอนเพราะอร่อยมากค่ะเยี่ยมจริงๆค่ะ